สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับซีรีส์วาไรติ้งของชีวิตกับเรื่องราวที่หลากหลายสามารถนำมาผสมผสานใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบธุรกิจได้วันนี้เสนอเรื่องปัจจัยแห่งความล้มเหลวผู้ฟังทุกท่านครับคำว่าสำเร็จกับล้มเหลวก็เหมือนพี่น้องกันนะครับมันเป็นสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามแต่เราก็จะเจอได้มากมายทีเดียวนะครับมีผู้คนมากมายชาญฉลาดนำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จที่ต้องการแล้วก็ยังมีผู้คนอีกมากมายนะครับที่ผ่านความล้มเหลวมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าฉะนั้นครับไม่มีใครบนโลกใบนี้ที่ประสบความสำเร็จไม่เคยโดยไม่เคยผ่านความล้มเหลวมาก่อนเลยจึงมีคำพูดที่เพราะนะฮะแต่น่าคิดเขาบอกว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จหรือความสำเร็จเลยความล้มเหลวมาเพียงป้ายรถเมล์เดียวแม่เป็นคำที่เฉียบคมมากนะครับวันนี้อาจารย์หน่องขออนุญาตนำบทความที่ใช้ตอกย้ำเพื่อเตือนตนนะจริงๆก็เตือนผู้พูดเนี่ยแหละนะครับเรื่องของปัจจัยแห่งความล้มเหลวมาแบ่งปันดังนี้ครับสิ่งแรกปัจจัยแห่งความล้มเหลวนั้นชื่อว่าหลักคิดที่ผิดพลาดมีผู้คนมากมายบนโลกใบนี้ครับมีวิธีคิดที่ผิดแล้วไม่รู้ตัวฉะนั้นหลักคิดที่ผิดพลาดเราจึงเห็นคนใกล้ตัวหรือในองค์กรมากมายหรือบางครั้งแม้กระทั่งตัวเราเองทางแก้ของหลักคิดที่ผิดพลาดนั่นก็คือควบคุมความคิดฝึกคิดใหม่เรียนรู้วิธีคิดมีครูมีโค้ชมีที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำทางแก้แบบนี้ก็เพราะว่ามีผู้คนมากมายที่มีหลักคิดที่ผิดพลาดเพราะไม่ยอมควบคุมความคิดปล่อยให้ความคิดเตลิดสิ่งที่น่ากลัวคือไม่เคยฝึกคิดปล่อยให้จิตคิดไปตามเรื่องฟุ้งตลอดปรุงแต่งตลอดอันตรายตลอดครับแบบนี้ต่อมาคือปัจจัยความล้มเหลวข้อต่อมาคือปราศจากการฝึกฝนทางแก้คือให้จัดระเบียบชีวิตเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญรักการแสดงออกมีผู้คนมากมายครับนอกจากการเรียนรู้เชิงวิชาการตามหลักการแล้วไม่เคยฝึกอะไรเลยไม่เคยเทรนนิ่งนะครับไม่เคยที่จะเข้าร่วมกระบวนการอะไรแน่นอนครับประสบการณ์ตรงย่อมน้อยการที่เราปราศจากการฝึกฝนนั้นมันมีทางแก้ที่แน่ๆเลยนั่นคือเราต้องวางระเบียบระบบชีวิตของเราใหม่นั่นคือต้องบริหารชีวิตครับเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญที่หน่วยงานองค์กรหรือตัวเราได้พิจารณานะฮะแน่นอนครับทุกกิจกรรมมีคุณค่าอยู่ในกิจกรรมนั้นๆอยู่ที่วิธีคิดวิธีมองรักการแสดงออกอันนี้แหละครับเป็นการฝึกฝนมากๆจึงมีภาษาอังกฤษที่เราได้ยินอยู่เสมอนั่นคือ learning by doing นะฮะ learning by doing เรียนรู้ควบคู่ไปกับการกระทำการกระทำของเราเนี่ยแหละครับมันจะเป็นตัวฝึกฝนที่ดีมากๆเลยปัจจัยแห่งความล้มเหลวข้อต่อมาคืออดทนไม่เพียงพอทางแก้ครับบริหารจิตฝึกใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดมองบวกหาจุดดีในแต่ละวันของชีวิตมีมนุษย์มากมายผู้คนมากมายตัวผู้พูดไปก็เป็นมาก่อนนะฮะคืออดทนไม่เพียงพอนะสมัยก่อนไม่อดทนเลยดีกว่านะครับแต่ยุคปัจจุบันพอผ่านการฝึกฝนมาใช่ไหมครับครูบาอาจารย์ก็สอนทางแก้ไว้ว่ากรณีถ้าเราเจอคนที่เขาอดทนไม่เพียงพอเนี่ยมันต้องเริ่มต้นที่จิตใจนะพอบริหารจิตได้ฝึกใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดปั๊บหนักเป็นเบานะครับใหญ่เป็นเล็กเล็กเป็นไม่มีไปเลยมองบวกครับหาจุดดีในเรื่องราวที่เกิดหรือปรากฏขึ้นในแต่ละวันสุดท้ายปรากฏว่าเอ้ยเราดูแลจิตใจของเราได้เนี่ยอะไรเกิดขึ้นมาแล้วล้วนดีหมดนะครับแต่ก็ไม่ใช่ประมาทแต่ที่แน่ๆคือเราไม่รู้สึกแย่เหมือนในอดีตปัจจัยแห่งความล้มเหลวข้อต่อมาคือหลีกเลี่ยงการวางแผนทางแก้คือใช้ชีวิตอย่างมีระบบชื่นชมชีวิตที่มีระเบียบทำไมต้องใช้แนวทางหลักการแบบนี้หรอครับคนที่หลีกเลี่ยงการวางแผนเนี่ยแน่นอนฮะการวางแผนมันเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จทีนี้เราเข้าใจแล้วว่าอ๋อเราไม่ยอมวางแผนนี้เองอ่ะมันเลยเป็นปัจจัยแห่งความล้มเหลวนี่แน่นอนครับทีนี้ทุกองค์กรเขาจะมีระบบมีระเบียบเราเพียงแค่ศึกษาค้นคว้าอยู่ในกรอบอยู่ในกฎนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าต้องเคร่งเครียดครับพอเราใช้ชีวิตอย่างมีระบบทุกอย่างมันก็จะไหลคล่องนะฮะโอกาสผิดพลาดลดลงสุดท้ายครับเรายอมรับเรื่องของการวางแผนหรือ planning ชีวิตได้ไปต่อฮะข้อต่อมาปัจจัยแห่งความล้มเหลวคือไร้แก่นการเจรจาแปลเป็นไทยคือพูดไม่รู้เรื่องนะครับทางแก้คืออ่านหนังสือครับศึกษาวิธีการสื่อสารแบบมืออาชีพครับเรียนจากผู้รู้มีครูเป็นของตนเอง
รณรงค์นะฮะร่วมรณรงค์เปลี่ยนคำพร่ำบ่นเป็นการพูดบวกกันนะครับฉะนั้นครับคนที่ไร้แก่นตาลเจรจาเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเรียนรู้กันได้นะฮะมีคลิปต่างๆให้เรียนรู้ผ่านโลกออนไลน์เยอะแยะไปหมดเลยสามารถเซิร์ชได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ทำไมทางแก้ต้องเริ่มต้นด้วยการอ่านหนังสือล่ะการอ่านเป็นรากฐานของความสำเร็จคนสำเร็จบนโลกใบนี้ล้วนรักการอ่านครับการอ่านหนังสือทำให้เรามีคลังข้อมูลนะฮะในสมองของเราจะมีแนวทางปรากฏขึ้นพอเราศึกษาวิธีการสื่อสารแบบมืออาชีพจากบุคคลที่เป็นมืออาชีพบนโลกใบนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็เรียนจากผู้รู้ด้วยเรามีครูเป็นของตัวเราเองด้วยทุกสิ่งทุกอย่างคำว่า fail ในภาษาอังกฤษหรือความล้มเหลวนั้นก็จะเริ่มจางหายเลือนหายและสุดท้ายลดลงครับนี่คือแนวทางขออนุญาตทวนนะครับปัจจัยแห่งความล้มเหลวนั่นก็คือหลักคิดที่ผิดพลาดปราศจากการฝึกฝนอดทนไม่พอเพียงหลีกเลี่ยงการวางแผนไร้แก่นการเจรจาก็ได้ให้ทางแก้มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยเรามาร่วมกันรณรงค์นะครับเปลี่ยนการพร่ำบ่นเป็นการพูดบวกเปลี่ยนการตำหนิเป็นการให้คำแนะนำมองทุกสรรพสิ่งเป็นครูนะครับทุกสถานที่คือโรงเรียนคนทุกคนคือครูทุกสถานที่คือโรงเรียนเราจะเป็นอย่างที่เราคิดวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ